เปิดแชทไม่มีใครเคยเห็นเบ้นคุยเดือดดิวอริสราต้องเลี้ยงด้วยมือตีนลั่นจะยิงเปิดแชทไม่มีใครเคยเห็นเบ้นคุยเดือดดิวอริสราต้องเลี้ยงด้วยมือตีนลั่นจะยิงเผยคนกลางมาเจรจาดาราสาวเป็นระดับลูกนายพลหลังจากดาราสาวดิวอริสราออกมาเปิดใจครั้งแรกเคยโดนเบ้นเดมอนอดีตแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงทั้งใช้มาม่าร้อนราดหัวพร้อมโชว์สภาพร่างกายที่บอบช้ำจากการทำร้ายทำให้เป็นบาดแผลทางใจและเป็นเหตุผลที่ออกมาแฉว่าอีกฝ่ายทําเว็บพนันมาเก๊า888ล่าสุดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทางช่อง3ได้เปิดแชทข้อความการสนทนากันระหว่างดิวอริสรากับคนกลางที่มาพยายามไกล่เกลี่ยกับดิวอริสราหลังจากแฉเว็บพนันโดยผู้ประกาศข่าวคนดังหนุ่มกรรชัยเผยด้วยว่าคนกลางที่พยายามมาเจรจากับดิวคือลูกนายพลคนหนึ่งและถูกออกหมายจับในคดีนี้ด้วยจากนั้นรายการยังเปิดแชทใหม่ที่ไม่มีใครเคยเห็นเป็นข้อความการสนทนากันระหว่างดิวอริสรากับเบ้นเดมอนโดยเริ่มจากเบ้นแชทว่ากูไม่จำเป็นต้องดีกับคนไม่ดียิ่งเลิกกันแล้วไม่สนจ้าก่อนดิวจะบอกว่าเราคุยกันดีๆไม่ใช่เพื่ออะไรก่อนเบ้นตอบกลับว่ากูไม่มีอะไรต้องคุยดีกับมึงจากนั้นดิวตอบว่าเราเห็นตรงกันแล้วไงว่าเราควรเลิกเรามีอะไรให้เกลียดกันดิวไปทำไรเหรอก่อนเบ้นจะตอบว่าจะถือว่าคุยกับตัวปัญหาไม่ใช่มึงที่ปกติกูจะทำแบบนี้แหละจะได้จบไปสักทีดิวตอบว่าถ้าดิวทำดิวขอโทษแต่เราเลิกกันและคุยกันดีเบ้นตอบทันทีว่าคนอย่างมึงต้องเลี้ยงด้วยมือด้วยตีนทำดีด้วยความอวดเก่งกูไม่ต้องกลัวใครไม่ต้องเกรงใจหรือไว้หน้าใครเพราะทำด้วยตัวเองและทำใหม่ได้อีกเสมอถ้าใจเย็นคงไม่มาถึงจุดนี้กูเลือกแล้วพรุ่งนี้รู้กันคนไหนก็ทำไม่ได้กูจะยิงมันด้วยตัวเองถ้ากลับมาเดินได้เมื่อไหร่พวกมึงเตรียมใจได้เลยถ้ายังไม่รู้ตัวก็เรื่องของมึงดิวตอบกลับว่าเฮียเบ้นใจเย็นนะเราเลิกกันเพราะดิวไม่ใช่สำหรับเฮียเบ้นไม่เกี่ยวว่าต้องใจร้อนอะไรอื่นๆดิวก็ยื้อมานานจนลืมมองว่าดิวคงไม่ใช่จริงๆก่อนเบ้นตอบว่ากูใจเย็นแล้วมันเป็นแบบนี้ไผ่ลิกเผยดิวอริสราถึงหน้าเบี้ยวหน้าไม่เหมือนเดิมลั่นท่าเล่นแรงมาก็ขอแรงกลับไผ่ลิกเผยดิวอริสราถึงหน้าเบี้ยวหน้าไม่เหมือนเดิมลั่นท่าเล่นแรงมาก็ขอแรงกลับไม่ควรมีใครเจอเหตุการณ์แบบนี้พร้อมออกมาปกป้องน้องวันที่9กุมภาพันธ์66นายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรเปิดใจในรายการแฉช่อง GMM 25ดำเนินรายการโดยมุดดำคชาภาถึงประเด็นที่ออกมาปกป้องดาราสาวดิวอริสราออกมาแฉเว็บพนันมาเก๊า888และมีประเด็นเบ้นเดมอนทำร้ายร่างกายเมื่อครั้งยังคบหากันโดยนายไผ่ลิกเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ 2-3 ปีตอนที่ดิวคบกับเบ้นโดยตนกับดิวเหมือนเป็นพี่น้องกันเราก็อยู่กันและปรึกษากันมาตลอดถ้าดิวเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยกันดิวปรึกษาตลอดแต่ที่ออกมาแฉเพราะเป็นจังหวะที่ตำรวจกำลังปราบปรามที่ผ่านมาดิวเคยเผยข้อมูลเรื่องนี้มาแล้วทั้งเรื่องที่เที่ยวกลางดึกปิดดึกและปิดเช้าแต่พอพูดแล้วเรื่องก็หายไปกระทั่งมาถึงเรื่องนี้มาพอดีกันมากกว่าก่อนหน้านี้ดิวพยายามพูดมาตลอดดิวพยายามสื่อสารและเรื่องนี้เพิ่งเป็นกระแสขึ้นมาในไผ่ลิกเผยว่าที่ตนออกมาพูดเพราะวันสองวันก่อนมีกลุ่มชายชะกันไปหาดิวที่ร้านทำเล็บย่านทองหล่อกทม.
และถามหาดิวทำให้ต้องออกมาพูดเพราะรู้สึกว่าคนที่ออกมาแฉเรื่องนี้แม้ไม่ใช่ดิวแล้วต้องเจอกับอะไรอีกมากมายแบบนี้เราก็ควรปกป้องเขาถ้าคุณเล่นอะไรแรงแบบนี้เราก็จะเล่นอะไรแรงๆบ้างคนที่มาหาที่ร้านดิวตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่มีหลักฐานเป็นวงจรปิดคนที่ออกมาสู้ออกมาแฉเรื่องนี้ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าดิวกลับมาแล้วจะอยู่อย่างไรสังคมก็มองว่าทำไปเพราะจะเรียกเงินหรือเปล่าโดยคนจะเรียกเงินไม่มีใครทำแบบนี้หรอกเมื่อถามถึงสภาพดิวตอนโดนทำร้ายหนักสุดแค่ไหนในภายลิกเผยว่าตอนนี้ดิวห่วงว่าวันหนึ่งหากลูกมาเห็นอะไรพวกนี้แล้วจะมองว่าไม่ดีโดยตอนนี้ตนเห็นหน้าดิวยังรู้สึกเลยว่าหน้าดิวไม่เหมือนเดิมโดยหน้าดิวเบี้ยวเลยเมื่อถามถึงหลักฐานแรงที่จะนำออกมาเปิดเผยนายไผ่ลิกเผยว่าตนอยู่แวดวงการเมืองและเป็นส.ส.เมื่อมีคนมาร้องเรียนก็ช่วยเหลืออยู่แล้วเราก็ต้องปกป้องแม้ไม่ใช่ดิวก็ต้องช่วยถ้าวันนี้ไม่ช่วยคนที่ออกมาทำเพื่อประเทศแล้วเราจะอยู่ยังไงแต่เรื่องนี้เป็นน้องเราจึงต้องเข้าไปช่วยและปกป้องเท่าที่ทำได้เสกโลโซลั่นฟ้องแน่ก็อบปี้โชว์เปิดรายชื่อเผยคลิปเล่นพิเรนปีนถือหลังคาเวทีเสกโลโซลั่นฟ้องแน่ก็อบปี้โชว์เปิดรายชื่อเผยคลิปเล่นพิเรนปีนถือหลังคาเวทีทำคนเข้าใจว่าเป็นเสกตัวจริงนาเสกเลเทวันที่9กุมภาพันธ์2566ความคืบหน้าหลังจากที่ทางเพจเสกโลโซออกมาเตือนนักแสดงเรียนแบบศิลปินหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าก็อบปี้โชว์หลายท่านได้แสดงเรียนแบบพี่เสกโลโซด้วยคำพูดไม่สุภาพและอากับกิริยาท่าทางไม่เหมาะสมเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียอ่านเอาแล้วพี่เสกลั่นชอบก๊อปปี้โชว์ไหมแฟนคลับแซวเฮียกลายเป็นตัวปลอมไปแล้วอ่านเสกโลโซโวยก็อบปี้โชว์เถื่อนหยาบตรงข้ามนิสัยตัวจริงถ้าไม่หยุดขู่เอาผิดทำให้ประชาชนบางส่วนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเสกโลโซตัวจริงเข้ามาแสดงความคิดเห็นล่วงเกินต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและเข้าข่ายผิดกฎหมายฐานหมิ่นประมาททั้งตัวนักแสดงก๊อปปี้โชว์และผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นล่าสุดทาง LUSTER Entertainment ได้ออกมาโพสต์คลิปพฤติกรรมของก๊อปปี้โชว์พร้อมระบุว่าใครมีข้อมูลอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับทั้งลิงก์คลิปวิดีโอและโพสต์และคอมเมนต์ที่เสียหายขอหลักฐานรบกวนช่วยส่งมาในคอมเมนต์ให้ด้วยครับก็อบปี้โชว์ที่มีปัญหามี3คน1หนุ่มหนุมานคนที่ก๊อปปี้เสกและพี่ปูพงษ์สิทธิ์เคยทำท่าเมาล้มกลิ้งบนเวทีพี่ตำหนิไปตอนนี้รู้ตัวโอเคขึ้นแต่ต้องควบคุมการโชว์ให้ภาพลักษณ์ที่ดีๆออกมาบ้างไม่ใช่โชว์แต่ภาพลักษณ์ที่เป็นลบหมดขนาดเนี้ยทุกคนเลย2เบียร์เสกก็อบปี้โชว์คนนี้ที่ชอบทำท่ากวนตีนดูดบุหรี่แล้วพูดไอ้สอสอสอปกติพี่เสกไม่พูดหยาบมันเป็นการล้อเลียนที่เสื่อมเสียเกียรติศิลปินมากไอ้ตัวนี้กำลังคิดอยู่จะฟ้องไหมหรือจะใจดี3ให้คนนี้ที่มีปัญหาล่าสุดที่ปีนคือหลังคาจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งเวทีหนึ่งแล้วคนเข้าใจว่าเป็นเสกด่าเสกและเทะฟ้องแน่นอนหลายครั้งแล้วดูคลิป CR LUSTER Entertainment